วันนี้เราก็กลับกันมาอยู่กันใน GTA V พี่ซีดเอาล่ะเป็นไรวะมูเป็นไรอยากจะพูดแบบสลับคำเลยไงพี่ใช่ไหมสุดเลยใช่ไหมกูทำตั้งตัวไม่รู้มึงพูดอย่างนี้ไหมโอ้โหวันนี้เรากลับไปอยู่กันในเวอร์ชั่นขอมดำดินอีกแล้วนะพี่นะขอมดำดินใช่ถือตัวเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะเพราะว่าเด็กๆเขาชอบกันนะเวลาแบบว่านิ่งเลยแกรู้สึกเขาจะติดคำเราเลยว่านิ่งเลยแหละแม้ตรงนี้ตัดมาก็เต็มเลยนะเฮ้ยอาจีกีนี่ผู้หญิงใช่ไหมใช่ผู้หญิงเลยคนที่มึงเคยเป็นผีแล้วไปหลอกเขาอะนิ่งส่วนอาจีเลสที่แฟนเขาป่ะใช่แฟนเขานิ่งเลยทำไมเนี่ยไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะไอรถคันนั้นอะใช่นานสุดเลยโอบิเซต555เฮ้ยได้จริงด้วยสวัสดีรถบ๊อบแคทว่ากันว่าแม้แต่ฮันมะยูจิโร่ก็ยังแขนหักเลยถ้ารับรถนี้เข้าไปโชว์นี่เขาง่ายยวัดเลยมาพีเฮ้ยนั่งไงเจอแล้วหนึ่งคันเลยกำลังขับอยู่ข้างหน้าเลยไม่รู้ใครนะนะเฮ้ยนั่นมันพาศพผมว่ามันไปหรือเปล่าวะศพที่เรายิงไปเมื่อกี้หรอวะพาวเวอร์ที่จะหนีที่จะหนีเหรอเทเมะหลอกกูหลอกกูหลอกกูไอ้สัตว์ขี่มาดูรถมันเร็วจังเลยวะรถประมูลเหรอใช่รถประมูลเว้ยรถมันเร็วมากมันคิดว่ามันจะหลบหนีพลังของกูได้ใช่ใช่มันหลบหนีได้ใช่มันหลบหนีได้โอ้โหเร็วเลยว่าความเร็วเราน่าจะตามมันทันนะรถคันนั้นมันวิ่งเท่าไหร่วะพี่230เราถูกนำถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้ยกูไปละแต่ถ้ากูเข้าทางตรงแล้วก็เป็นไปไม่ได้นี่คือความอับอายมากๆเลยนะไม่อยากจะเชื่อว่าเราไม่สามารถไล่รถคนในเซอร์พิทันได้ยังไงกันนะไปไม่ได้ไอพีมึงคิดยังไงกับการที่แบบว่าเราเปิดรายการเอาเราไปซีนวันนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วกับรายการวิชันทีวีแล้วก็อยู่กันในเกม PUBG อย่างเงี้ยพี่แบบว่าตัดจากที่นี่ไปเป็น PUBG เลยต้องจิตใจแตกสลายแน่ไอพีมึงคิดว่าไงวะว้าวตาเลยตาเลยอะไรเอามึงก็ตาเหรอวะปู่อย่าเลยแย่อะไรวะอะไรไอ้กูว่าฉันกับพังๆเลยพี่เซิร์ฟเวอร์เราอ่ะมันแตกแล้วปู่เอาเฮ้ยเฮ้ยเด็กเพิ่งเกิดเลยเฮ้ยเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยเสียงเพิ่งเกิดเลยสวัสดีครับเสียงเพิ่งเกิดเลยพี่เพิ่งเกิดเมื่อวานเลยมันจะไปไม่ได้ยังไงที่ไม่บ่นขยี้พวกเพิ่งเกิดวะเฮ้ยมันรู้พวกมันรู้พาวเวอร์มันยิงพี่มันยิงพาวเวอร์หมดหูยอยู่แล้วแกแต่นี่เดี๋ยวก็จู่เลยโอ้ดูท้ายรถดิดูท้ายรถยุ่นเลยยุ่นเลยหนีแล้วรัวเลยทำไมถึงหนีล่ะพี่หนีแล้วพี่ยายตายไอ้ยี่ทักปั้นไอ้ยี่แล้วเนี่ยทำอะไรไหนวะหายไปไหนแล้ววะเอาอยู่ข้างบนหลังคาเอ้าฮะบนหลังคาเฮ้ยวะเฮ้ยการตายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาไม่ใครมาพี่โคตรขยะเลยพี่ไอ้พี่ไอ้มึงยิงไปเลยอีกละต้องตายไม่ผมพยายามขับรถตามถนนมันลื่นมันดิฟพี่ควรเราเจอคนสองคนกำลังใช้เหตุผลเถียงกันอยู่ผมไม่ตามอ่ะตรงไหนผมตามไปแล้วผมชนมันล้มแล้วมันก็ออกไปเลยใช่ผมไม่เอาหน่อยดิเอาเฮ้ย
เอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเฮ้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยผมปล่อยไว้ผมงงแค่มันงงผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยพี่ซิดว่าไงตรงนี้จะมีคนขุดเหมืองอยู่เห็นป่ะข้างล่างคนนึงเลยเราจะเดินไปเซอร์ไพรส์เขาพี่อ๋อทำอะไรกันครับลงมาแล้วถ้าผมทำไมพี่อะไรพับพี่ผมไอพี่ซีดว่าไงรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์ของเรานี่จะทำการปลดล็อกลิมิตของเครื่องยนต์เลยใช่ไหมพี่ใช่แบบว่ามันจะไปเล่นที่แบบว่าเร็วมากๆเลยนะเต็มประสิทธิภาพใช่เดี๋ยวจะให้ดูนะเราจะทำการไปที่เซตเอนจินนะคุณลัก 1,000 ไปเลยไหม1,000 1,000ไปเลย enable เซตสปีดลิมิตเอาสัก999999999เลยพี่โอ้ยสปีด 200,000 พี่ในฝันเดอะดรีมคือเราสามารถวิ่งได้ถึง 220,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะถ้าว่าถนนไกลพอนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำการเทสดูนะพี่ว่าสปีดของเราจะเร็วขนาดไหนนะพี่นะโอเคไปเลยสปีด 200,000 โอ้ดูความเร็วความเร็วว้ายยาโอ้ยลงไปเลยให้เราได้ทำแบบว่าถนนยาวๆบ้างนะพี่คิดว่าไงว่าแบบยาวสัก 200,000 กิโลเมตรไงได้เป็นความเร็วที่แบบว่าสามารถไล่ทันพระเจ้าได้เลยนะจริงๆนะความเร็วแบบนี้อาจจะแซงไปเลยนะถ้าเราหาเนินได้สักเนินนึงเราสามารถข้ามทะเลแคริบเบียนด้วยการไปอย่างพื้นดินเลยมึงรู้ป่ะโอ้ยรู้งานเอาอะไรก็บ่นวะเอาไม่เป็นไรวะเอานิ่งเลยเฮ้ยว้ายความเร็วไอ้พี่รถมันเร็วจริงไอ้รถมันเร็วกว่าเราอีกพี่รถมันเร็วกว่าเราไปแล้วไอ้รถอยู่บนฟ้าไม่รู้อยู่บนฟ้าเฮ้ยรถมันรถอะไรอ่ะไม่รู้ขี่หน่อยเฮ้ยขึ้นมาพี่ขึ้นมาไปดูรถเราอีกพี่เฮ้ยดูดิผมมันไม่สามารถไอ้คนขับคนเก่ามันไม่สามารถดึงประสิทธิภาพผมไปสู่เครื่องเรียกว่าได้ไหมพี่มันไม่มีถนนแห่งไหนที่สามารถรองรับความเร็วของเราได้เลยพี่โอ้โหถนนยังไงทางยังไงโอ้ดูว้ายว้ายเข่าไปเลยว้ายว้ายไอ้พับจีพี่ในฝันเลยว้ายจะกัดกล้าไปโพชิงกีเลยว้ายสุดยอดจริงเอาแล้วทำไมกูมาคนเดียวอ่ะกูตายแล้วพี่มึงเคยได้ยินว่ามอเตอร์ไซค์ไต่เขาป่ะไม่เคยทำไมวะพวกมอเตอร์คอร์สไงมันไม่ได้ไว้ไต่เขาไม่หรอวะมันเอาไว้ไต่เขาเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์คอร์สสามารถขับได้อย่างนี้เลยนะภูเขาทุกลูกอ่ะมึงสามารถขับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปยันเอเวอเรสต์อ่ะกูตายได้สุดเลยมึงคิดยังไงกับการขับรถคันนี้ไปโชว์เด็กวะเด็กมันจะว้าวหรอวะมันไม่ว้าวเหรอดูดิไม่ว้าวหรอกโอ้ยทำไมมึงไม่ก่อนแน่นๆวะอะไรฟิกซ์เฮ้ยไอ้เหี้ยกูชอบอ่ะไอ้นานๆทีเรามาขับรถแต่กี้มันก็ฮาเลยนะพี่ว่าไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราไล่ฆ่าคนในเซิร์ฟเวอร์มากเกินไปจนเราลืมความสนุกของ GTA เวลาการขับรถอ่ะนะอุ้ยมาดูอยู่ไม่สุขเลยดูราคาหน่อยประหยัดสุดๆเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ตายเลยแล้วมึงไปได้ไงอ่ะกูตายเลยมึงทนแรงจี้ไม่ไหวเหรอเออหน้าสั่นเลยเนี่ยมึงคิดได้ถ้าว่าความเป็นจริงนะถ้ารถทุกคันสามารถวิ่งได้ 200,000 กิโลเมตรอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเว้ยมึงคิดได้ไงกับประชากรโลก 7,000 ล้านคนหายไปครึ่งนึงในพริบตาวะเดี๋ยวกูขับไปหาในกาลาดแป๊บว่ามีคนมั้ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละกาลาดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องมีน่ะเพียบเลยเห็นมั้ยน่ะเออโอ้ยรถอะไรวะเฮ้ยรถอะไรวะไอ้สูตานไอ้สูตานไอ้ควายโอ้เฮ้ยมึงยิงทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรกันความเร็วระดับนี้โอ้โหสวยงามเออ
เอ็ดแหวกเอ้ยอะไรอะไรจักจักทำไมจักทำไมฮะจักทำไมอะไรทำอะไรพี่มันเลิกยิงไอ้เหี้ยปืนเหี้ยไปทันทีด้วยพี่เป็นเหี้ยแล้วต้องไปกดคลิกคล้ายจะตายอ่ะพี่เฮ้ยกูไล่ทำไมเนี่ยเฮ้ยเป็นหมอครับกูตลอดเลย